3สิ่งที่ผู้หญิงไม่ควรยอมในความสัมพันธ์ความรักเนาะมันก็เป็นเรื่องของการคอมโพรไมซ์กันนะคะปรับตัวเข้าหากันอะไรยอมได้ก็ยอมกันไปแต่3อย่างนี้ห้ามยอมเด็ดขาดเลยข้อแรกก็คือการดูถูกแล้วการไม่ให้เกียรติบอกเลยนะคะว่าถ้าแฟนของคุณเนี่ยทำพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติคุณต่อหน้าคนอื่นนะคะหรือดูถูกคุณนะคะว่าคุณเนี่ยไม่ได้หาเงินได้มากเท่าเขาหรืออะไรก็ตามที่มันทำให้คุณเสียเกียรตินะคะอันเนี้ยยอมไม่ได้ต้องเคลียร์นะคะเคลียร์ทัศนคติกันไปถ้าปรับไม่ได้นะคะบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ท็อกซิกแน่นอนต่อมาข้อที่2นะคะก็คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงถ้าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ทะเลาะกันนิดหน่อยนะคะก็เอาละยุ้มหัวคุณอะไรคุณแล้วนะคะเลือดตกยางออกบ้างอะไรบ้างนะคะบอกเลยว่าอันนี้ห้ามยอมเด็ดขาดเลยผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นท็อกซิกแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าคุณนะคะจะต้องได้รับบาดเจ็บจากผู้ชายคนนี้นะคะอันนี้ต้องคิดหาทางเลิกเพราะว่าการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้เลยสุดท้ายค่ะเรื่องของการนอกใจแล้วก็ความไม่ซื่อสัตย์เดี๋ยวจะหาว่าใจร้ายเกินไปถ้าเขามีแอบแบบไปนู่นไปนี่บ้างนะคะเป๋ไปเป๋มาบ้างก็ต้องดูว่าดีกรีมันมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเขามาขอคุณนะคะตรงๆขอมีโลกที่2ที่3อะไรแบบนี้นะคะมันก็ไม่ควรละนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ชายนะคะถ้าเขาคุณรักคุณจริงๆซื่อสัตย์กับคุณนะคะถ้าเขามีจุ๊กจิ๊กนิดหน่อยอันเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาก็จะไปเลิกกับทุกคนมารักคุณเองนะคะสุดท้ายจะมีคุณคนเดียวแต่ถ้าเป็นคนที่แบบจะต้องสร้างอาณาเขตสร้างอาณานิคมนะคะบอกเลยนะคะว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้ค่ะ3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่คุณห้ามยอมเด็ดขาดถ้าคุณเจอผู้ชายแบบนี้เลิกซะนะคะ